นายแพทย์เกียรติภูมิวงจิตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกล่าวในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งจัดขึ้นในมหกรรมสมุนไพรครั้งที่15ว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือในการสานพลังขับเคลื่อนและวิจัยการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกแบบครบวงจรโดยร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียจำกัดบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนบริษัท Biofarm Chemical จำกัดบริษัท BioWorld จำกัดบริษัท Pasana Cosmetic จำกัดโดยตั้งเป้าที่จะสร้างมูลค่าสินค้าสมุนไพรภายในประเทศจากเดิมที่มีมูลค่า 1.8 แสนล้านบาทให้เป็น2เท่าหรือ 3.6 แสนล้านบาทภายใน4ปีโดยจะมีการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของโลกหรือว่า World Herb Hub และช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นขณะที่นายสมนึกสุชัยธนาวณิชผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรบอกว่าปัจจุบันกองพัฒนายาแผนไทยได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอให้เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูงสาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นองค์กรหลักในการจัดทำร่างมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรพร้อมขับเคลื่อนมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรให้มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยให้เป็นที่ยอมรับซึ่งจะช่วยปลดล็อกกระบวนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดสมุนไพรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นขณะที่ดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นมิติใหม่ของการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการโดยไบโอเทคจะดูแลเรื่องการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรแบบมีคุณภาพและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรเพื่อเป็นการสนับสนุนโดยกรมการแพทย์แผนไทยดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปเป็นอาหารเสริมทางการแพทย์ระดับโรงงานต้นแบบรวมทั้งส่งเสริมการยกระดับการใช้สมุนไพรที่ได้มาตรฐานสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ13 Herbal City เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปมูลค่าสูงที่มีคุณภาพความปลอดภัยและมีประสิทธิผลรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนระบบการผลิตของอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจได้อย่างมั่งคงมั่นคงและยั่งยืนแต่ทีนี้หุ้นไทยส่งท้ายสัปดาห์สดใสทีเดียวครับปิดตลาดเพิ่มขึ้น 24.17 จุดครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันนะครับโดยแตะจุดสูงสุดที่ระดับ 1674.32 จุดและแตะระดับจุดต่ำสุดที่ 1648.44 จุดครับโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ทรินิตี้บอกว่าตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคมีปัจจัยหลักมาจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารหลังจากผลประกอบการไตรมาส2ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลง 66.80 นักลงทุนกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนหลังจากเงินหยวนร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ1ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าทางการจีนจะเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินหยวนส่วนดัชนีซิ่งไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเพิ่มขึ้น 56.72 จุดหลังจากร่วงลงเพราะกังวลเกี่ยวกับค่าเงินหยวนแต่ตลาดก็กลับมาฟื้นตัวได้หลังจากเงินหยวนฟื้นตัวขึ้นดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1671.06 จุดครับปรับเพิ่มขึ้น 24.17 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 67,269 ล้านบาทดัชนี MAI ปิดที่ 431.45 จุดปรับเพิ่มขึ้น 3.22 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,283 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้คือปตท.
ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงเทพและ CP All ครับ